านี้ได้เลยโอเคประมาณนั้นเลยครับพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวรับไปแล้วเฮ้ยคือในหนึ่งแยกกันในหนึ่งสองเนี่ยมันก็ต้องพูดเลยว่ามันจะไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการของเราแต่อย่างใดนะคะการเคลื่อนไหวก็จะทำต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราให้ได้ในสามข้อนั้นนะคะมองว่ามันจะกระทบต่อเมื่อราษฎรลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์ถ้าสถาบันกษัตริย์มีท่าทีที่จะรับฟังราษฎรราษฎรก็จะเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ใจกว้างแต่ถ้าสถาบันกษัตริย์ตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นด้วยการใช้มาตรา112ไล่ปิดปากราษฎรมันจะแสดงให้ราษฎรทั้งหลายรวมถึงประชาคมโลกได้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ไทยกลัวความจริงครับผมนะครับมันเป็นใบเสียสำคัญว่าไอ้การพูดความจริงแล้วมันถูกปิดปากด้วย112นะครับทุกเรื่องที่เราพูดตอนนี้เรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ดีเรื่องการเอากองทัพไปเป็นของตัวเองก็ดีหรือเรื่องพฤติกรรมของในหลวงที่อยู่ต่างประเทศก็ดีผมคิดว่าทุกคนมันรู้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้ามันยังผิด112เนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นความผิดปกติของกฎหมายมาตรานี้และความผิดปกติของบ้านเมืองก็ไม่ต้องการไม่เล่นการ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 เล่น